อิงฟ้าวรหะโตดราม่าไม่สมมงไปแข่งก็จมลั่นแข่งในน้ำหรอคะได้พกชูชีพแง่งแน่นอนว่าการมีเวทีประกวดที่ใดก็ย่อมมีดราม่าหลังการประกวดผลที่นั่นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ในตอนนี้คงหนีไม่พ้นเวทีการประกวดมิสแกรนไท a แลนด์2022ที่สาวอิงฟ้าวรหาหะมิสแกรนกรุงเทพคว้าตำแหน่งและมงกุฎทองไปครอง ทากลางแฟนๆนางงามหลายคนร่วมแสดงความยินดีก็เจอราม่าข้อกังขาที่อิงฟ้าพูภาษาอังกฤษได้หรือไม่ทำให้เป็นประเด็นทกสนันที่ว่าไปประกวดที่อินโดนีเซียไม่น่าเขารอบยี่สิบคนไปยืนค้างไข่ก็จมล่าสุดอิงฟ้าออกมาโพสต์ตอกลับสั้นๆสุดจี๊ดทำเอาเลหลายๆคนที่ถามน่าสั่นกันเลยทีเดียวโดยระบุว่าคนที่บอกไปแข่งก็จมเขาแข่งในน้ำเหรอคะงานนี้แฟนๆต่างพาก,กันให้กำลังใจกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็น เอาอีกเอาอีกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่จมค่ะยังสวยเหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเสื้อชูชีพต้องเข้าแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใส่ชูชีพค่ะเราจะลอยเสมอลอยสวยๆเอาเพลงไปช่วยด้วยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโนสนค่ะคนมีความสามารถยังไงก็ว่ายน้ําต่อไปได้ค่ะอีกทั้งขณะไลฟ์สดในอินสตาแกรมเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมที่ผ่านมาก็ยังมีชาวเน็ตบางกลุ่มเขาไปแซะอิงฟ้าในประเด็นเดิมๆว่า เจอละตินเดี๋ยวก็จมเธอก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์ว่าฟ้าไม่เข้าใจด้วยความที่เป็นนางงามมือใหม่นี่เลยรู้สึกว่าต้องพกเสื้อชูชีพไปใช่ไหมลอเล่นทําไมต้องจมแข่งในน้าเหรอจะไปจมยังไงอะการที่เวทีประกวดหลายๆประเทศแต่ละประเทศที่มาเขาไม่ได้มาประกวดแข่งละตินนะก่อนหน้านี้สาวอิงฟ้าก็ได้กล่าวว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนและเชื่อว่าที่ผ่านมาเราทํามากกว่าพูด มั่นใจในศักยภาพที่สามารถพัฒนาไปต่อได้และมั่นใจในองค์กรมิสแกรนไทยแลนด์ว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันสู่ความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ